ญาตจัดประชุมนะครับกรมการตรวจเป็นยังไงนี้ครับการสามีได้ภาคประชาชนพบว่าปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงได้เป็นเงินสะสมกว่า 5,700 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เก็บไว้ในรูปของเงินสดแต่ก็จะสามารถสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่สำคัญให้กับประเทศผมจะขอให้บรรยากาศมีความสุขหรือไม่เพื่อเปรียบเทียบกับการที่เงินจากตรงนี้กลับเข้ามาในส่วนราชการรัฐบาลที่เป็นรอบข้อจะกลับต่อการที่ตรงนี้ได้เกิดขึ้นนะครับก็อยากจะขออนุญาตกับทุกท่านเราประเด็นการประชุมวันนี้มี3วันนะครับประเด็นการประชุมนะครับเส้นทางไปในการที่การจะได้